ฮัตตาลีวาซาบิมิจูบิชิทาโกยากิอะไรของกูวะมันมาโอเคนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนไหนนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมระบบโหมดเมทรีไซคูณ2นะครับผมพี่ซ้อนหาเงินหน่อยก็เห็นมาลายเม้นเลยนะคิดว่าน่าจะลายเม้นหรือเปล่าโอเคที่ผมพูดภาษาญี่ปุ่นไปก็คืออันนี้เนี่ยเรามาในนามประเทศญี่ปุ่นไงเราเป็นทหารญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาสอนหาเงินนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมตอบคำถามก่อนนะหาการหาเงินในเกมนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหาได้วิธีไหนนอกจากการอยู่เฉยๆแล้วก็รอเงินมันขึ้นนะครับผมซึ่งผมคำนวณแล้วนะผมคิดว่าถ้าเราสมมุติว่าอัพฐานทัพแบบสุดทุกอย่างนะสุดทุกอย่างไม่นับอันนั้นนะไม่นับเครื่องบิน Battleship Destroyer แล้วก็อะไรนะ B-17 ฝั่งนู้นน่าจะไม่นับแต่นับอันนู้นด้วยนะนู่นอัพให้สุดทุกอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้ฐานทัพมันใหญ่สุดเออในเกมนี่แหละแล้วก็การหาเงินมันก็จะเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมล่ะมันจะเพิ่มแบบเพิ่มตลอดให้เราเออเพิ่มวิแล้วเท่านั้นเท่านี้ผมคำนวณมานะถ้าแบบอยู่ในระดับยังไม่เคยรีเบิร์ตนะครับผมรีเบิร์ตก็คือการรีเบิร์ตเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องรีเบิร์ตให้ฟังอีกรอบหนึ่งรีเบิร์ตก็คือการที่เราสร้างฐานทัพให้สุดทุกอย่างแล้วก็รีไปมาเก็บเหรียญน้ำเงินเนี่ยมาเก็บเนี่ยสมมติเรารีเบิร์ต10รอบเงี้ยเราก็จะได้ไอ้เนี่ยเออรีเบิร์ต5รอบได้รถถังสมมติเออรีเบิร์ตก็คือการสร้างฐานทัพใหม่และเก็บเงินใหม่โอเคประมาณนั้นแหละเผื่อมีใครสงสัยไงว่าเหรียญฟ้ามันหายังไงประมาณนั้นเหรียญฟ้าก็คือการรีเบิร์ตนะโอเคตรงนี้เคลียร์จบไปแล้วมาสำหรับการหาเงินนะครับผมสำหรับเอออีกเดียวอีกเรื่องนึงการรีเบิร์ตเว้ยมันจะเพิ่มอัตราการคูณเงินทุก1ครั้งก็คือ 0.1 นะครับผมอันนี้ก็มีคนบอกมาเหมือนกันทุกการรีเบิร์ตจะเพิ่มเงิน 0.1 สมมติว่าเรารีเบิร์ต6รอบก็จะเป็น 0.6 เหมือนผมนี่รีเบิร์ตไป6รอบเรียบร้อยก็เป็น 0.6 ประมาณนั้นก็เพิ่มมาเป็นการคูณเงิน 1.6 นะครับผมแล้วก็การหาเงินในหมดนี้ก็คือเงิน1นาทีที่นับตามเวลาจริงของเรานะครับผมจะตกตรงเนี้ยจะได้ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ต่อนาทีนะครับผมก็เฉลี่ยออกมาแล้วก็ประมาณ3ล้านถึง3ล้าน6ต่อ1ชั่วโมงนะครับผมก็อย่างที่ผมไว้เนี่ย ก็เปิดไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะ3ถึง4ชั่วโมงโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมการหาเงินในโหมดนี้นะก็ถ้าใครขยันก็เปิดไว้นะครับผมแบบเปิดไว้แล้วก็ให้มันเก็บตังเองแล้วก็ทุกๆ20นาทีนะเว้ยถ้าเปิดไว้นานเกิน20นาทีมันจะเด้งในเกมอะเกมมันเปิดได้แค่20นาทีนะครับผมสมมติว่าเราเปิดเกมค้างไว้ยืนอยู่นิ่งๆแล้วมันเลย20นาทีเกมมันจะเด้งถ้าสมมติว่าเราเปิดไว้ประมาณ 18-19 นาทีเนี่ยมันยังไม่ถึง20นาทีเรามาขยับปั๊บมันก็จะเริ่มนับนาที1ใหม่เลยนะโอเคก็จะประมาณนั้นก็ถ้าใครอยากเก็บก็เข้ามาดูเรื่อยๆนะครับผมก็ทำแบบนี้นะแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็จะได้เงินประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะรีเบิร์ตอีกรอบนึงอยู่นะครับผมเพื่อสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมนี่การรีเบิร์ตแต้มมันก็จะอยู่ในของผม6แต้มตอนนี้ถ้าจะเอาอันนี้ก็รีเบิร์ต10รอบนะครับผมก็หมายความว่าสร้างฐานทัพใหม่10รอบนั่นเองแต่การรีเบิร์ตก็เขาเรียกว่าอะไรนะ Battleship Destroyer แล้วก็ B17 ที่เราอัพไว้ฝั่งนู้นนะมันจะไม่หายไปนะโอเคบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่ารีเบิร์ตมันจะหายไปนะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับการหาเงินนะครับผมในหมดเมทรีไทคูน2นะครับผมก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะเออก็ดีมากเลยนะครับผมมีคนบอกนั่นบอกนี่มาบางอย่างผมก็ไม่รู้นะครับผมนะโอเคการหาเงินก็จะประมาณนี้แหละครับผม 5-60,000 ต่อนาทีแล้วก็ประมาณ3ล้านถึง3ล้าน6ต่อ1ชั่วโมงอันนี้เป็นตามที่ผมเห็นที่ผมเจอเลยนะเข้าใจไหมถ้าท่านผู้ชมได้มากกว่านั้นก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะด้วยทุกวันนี้มันคูณ2ด้วยหรือเปล่าตอนนี้มีกิจกรรมคูณ2นะครับผมตอนนี้อัดคลิปวันที่12นะครับผมเดือนมีนา2022โอเคเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีคูณ2ไว้ในโหมดเนี้ยตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะถึง3ล้านต่อ1ชั่วโมงหรือเปล่าโอเคนะครับผมถ้ามันได้1ถึง2ล้านก็ยังดีกว่าไม่ได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครขยันก็จะได้เงินเยอะนะครับผมนะถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็นานๆเข้าทีก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการหาเงินในโหมดนี้นะ
โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปเร็วยิงๆๆๆๆปืนไฟโอเคอ่ะหมดแม็ก